ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกปกรณ์วุฒิเนี่ยครับฝากถึงนายกนะครับแพทองธารชินวัตรลองเปิดใจฟังจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายแค้นลั่นแน่นอนอยู่แล้วทำงานด้วยร่วมกันได้รับมีหลายเรื่องมากไม่ได้ขัดติดใจทำไมพูดถึงคนนอกสภาไม่ได้บอกชาวบ้านเลือกเรามาให้คุยปัญหาชี้ข้อติติงนะครับหลายอย่างนะครับเสนอด้วยความหวังดีโดยฝ่ายค้านแทบไม่ได้สร้างวาทกรรมสวนภูมิธรรมนั่นแหละเป็นคนที่สร้างวาทกรรมเสียเองคำพูดนี้เยอะที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับประชาชนนะครับมองเห็นเองประชาชนรู้เองนะครับว่าก็ต้องบอกว่าฝ่ายค้านนะครับสำหรับผมมองว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่ฝ่ายรัฐบาลต่างหากหรือเปล่าที่ไม่มีปัญญาจะตอบคำถามไม่มีปัญญาจะตอบปัญหาและนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับในสภามีนะครับสุนัขรับใช้ใครบางคนนอกสภาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเห็นว่าในสภาเนี่ยมีสุนัขรับใช้คนนอกสภาอยู่เกือบนะครับเยอะเสียด้วยนะครับเมื่อวันที่13กันยายน257ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒินะครับอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมในการแถลงนโยบายของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกว่าเรื่องของการจัดการเวลาถือว่ายังอยู่ในกรอบซึ่งวันนี้13กันยายนคาดว่าจะเลิกเวลา 23.00 น.ตนเชื่อว่าเรื่องของจัดการเวลาไม่ได้มีปัญหาอะไรเนื่องจากเราพูดคุยกันตลอดส่วนเรื่องเนื้อหาก็เป็นที่น่าพอใจทุกคนก็ทำได้ดีอาจจะเป็นห่วงนิดนึงเรื่องบรรยากาศภายในสภาที่มีการประท้วงกันหลายรอบไม่ให้พูดถึงเรื่องของอดีตเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลที่พูดกันมาโดยตลอดว่ารัฐบาลนี้สืบทอดนับเจตนารมณ์มาจากรัฐบาลเดิมแต่พอฝ่ายค้านพูดถึงรัฐบาลเดิมก็กลับประท้วงแต่พรรคร่วมรัฐบาลเองก็พูดถึงรัฐบาลเดิมอยู่บ่อยครั้งนายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็พูดเองว่าเป็นการสืบสานอุดมการณ์มาจากพรรคเดิมแต่พอฝ่ายค้านพูดกลับไม่ให้พูดนะครับอีกเรื่องที่กังวลก็คือสลายการอภิปรายมีการเบอร์หน้าบุคคลภายนอกบางท่านก็เป็นอดีตนะครับอดีตรัฐมนตรีส่วนตัวผมถ้าเบอร์หน้าผมรู้สึกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติบุคคลในภาพเสียด้วยซ้ำดูไม่ดียิ่งฝ่าเดิมอีกนายปกรณ์วุฒิกล่าวนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าทุกอย่างที่อภิปรายเป็นบุคคลสาธารณะและเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นการตั้งคำถามว่ารัฐบาลนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปอย่างไรตนคิดว่าสภาแห่งนี้ประชาชนเลือกให้เรามาพูดถึงเรื่องข้างนอกที่กระทบต่อชีวิตประชาชนดังนั้นการเคร่งครัดไม่ให้พูดถึงบุคคลภายนอกทำให้สภาทำงานได้ไม่เต็มที่ประชาชนเลือกมาและเลือกเรามาให้พูดถึงปัญหาของเขาไม่ใช่เลือกให้เรามาคุยกันเองตนนะครับกังวลจะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีในอนาคตเมื่อถามถึงการที่นายกรัฐมนตรีเปรยว่านะครับอยากจะทำงานร่วมกันนายปกรณ์วุฒิยิ้มพร้อมตอบว่าเราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเรื่องที่เห็นร่วมกันเราก็ทำงานร่วมกันได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วร่างกฎหมายใดๆที่รัฐบาลเสนอมาแล้วเราเห็นว่ามีประโยชน์คงไม่ขานอยู่แล้วแต่เห็นกันอยู่ว่าเราสนับสนุนไปหลายๆครั้งหลายๆเรื่องเราก็ไม่ได้ขัดไม่ได้แย้งพูดคุยกันในวิปแล้วทำให้ราบรื่นไปตลอดรอดฝั่งไม่ได้เป็นฝ่ายแค้นอยู่แล้วนะครับหลายครั้งมากๆที่เราเห็นตรงกันเมื่อถามว่าเป็นการตอกย้ำหรือไม่ว่าพรรคประชาชนไม่กล้าค้านพรรคเพื่อไทยเช่นเรื่องของความเกี่ยวกับยุติธรรมชั้น14นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าหากติดตามการอภิปรายรัฐธรรมนูญมาตรา152ก็จะเห็นว่านายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดนประท้วงหนักเหมือนกันนะเพราะเนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นนะครับมีรัฐมนตรีในขณะนั้นลุกขึ้นมากึ่งๆข่มขู่ร้องเรียนเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพแพทย์เสียด้วยซ้ำหากติดตามกันดีๆเราควรตรวจสอบทุกเรื่องนะครับและตนคิดว่านะเป็นการยืนอยู่บนหลักการมากกว่านะครับถ้าหากถามว่าเราไม่กล้าค้านพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นเรื่องที่เราเห็นด้วยแล้วเราค้านนั่นแหละไม่มีประโยชน์กับประชาชนนายปกรณ์วุฒิกล่าวเมื่อถามว่าสังคมตั้งข้อสงสัยว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจจะครอบงำนางสาวแพทองธารในการแถลงนโยบายทำไมพรรคประชาชนไม่พูดถึงเรื่องนี้นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเมื่อวันที่12กันยายนมีหลายคนที่พูดถึงนายทักษิณแล้วโดนประท้วงซึ่งก็มีปัญหาที่ตนเอ่ยนะครับถึงว่าการพูดถึงบุคคลภายนอกไม่ได้เลยจะกลายเป็นปัญหา
แต่สิ่งที่รัฐมนตรีหลายท่านนะครับได้พูดตนก็เห็นด้วยไม่ว่าจะคำแนะนำของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณหรือคนอื่นๆแนะนำมาเพื่อมีประโยชน์และรัฐบาลหยิบมาใช้ตนคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนหรือแม้กระทั่งนะครับของสมาชิกก็เป็นสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการตั้งคำถามและข้อสงสัยส่วนที่นายกขอให้ฝ่ายค้านเลิกเป็นฝ่ายแค้นนายประกรณ์วุฒิฝากข้อความไปถึงนายกว่าถ้าท่านนายกไปติดตามการทำงานในสภาของพวกเราใน1ปีท่านนายกจะรู้ว่าเราไม่ได้ทำตัวเป็นฝ่ายแค้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อวานที่ท่านนายกไปติดตามการอภิปรายจากพรรคประชาชนหรือพรรคฝ่ายค้านเองหรือไม่ว่าทำตัวเป็นฝ่ายแค้นตอนไหนไม่แน่ใจว่าใครไปบอกให้ท่านนายกพูดแบบนี้อยากให้ไปลองเปิดใจกว้างๆถ้าท่านนายกได้ฟังจริงๆจะพบว่าทางเรามีคำแนะนำข้อติติงหลายอย่างที่ท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งหากนำไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์ส่วนที่นายกและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าไม่อยากให้ฝ่ายค้านใช้วาทกรรมนายประกรณ์วุฒิสวนกลับทันทีว่า1ปีที่ผ่านมาคนที่พูดวาทกรรมบ่อยที่สุดคือนายภูมิธรรมฝ่ายค้านแทบไม่ได้สร้างวาทกรรมอะไรเลยแต่หากทุกคนสังเกตดูเมื่อไหร่ที่นายภูมิธรรมเปิดไมค์จะพบว่าคำว่าวาทกรรมขึ้นมาทุกครั้งไม่ว่าจะติดใจอะไรกับคำนี้มากหรือไม่หรือมีปมอะไรถ้าตั้งใจฟังจริงๆไม่มีอคติแต่ตนคงรับรู้ได้ว่าข้อติติงของหลายฝ่ายที่นำเสมอด้วยความหวังดีเมื่อถามว่าการแถลงนโยบายไม่มีการลงมติจะมีการขีดเส้นให้เวลารัฐบาลทำงานอย่างไรนายประกรณ์วุฒิกล่าวว่าหลังจากนี้คงมีการพูดคุยกันอีกครั้งและตอนแรกเราจะเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ในสมัยประชุมนี้แต่เมื่อเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นสถานการณ์อาจเปลี่ยนไปดังนั้นหากมีเนื้อหาสาระมากพอที่ก็พร้อมเปิดอภิปรายนายประกรณ์วุฒินะครับกล่าวต่อว่าตนไม่แน่ใจว่าจะอภิประเมินการแถลงนโยบายของนายกอย่างไรเพราะตามข้อกำหนดว่าต้องอ่านคำแถลงซึ่งตนคิดว่านายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นจะต้องตอบคำถามเองทุกเรื่องก็ได้โดยรวมนะครับอยากเห็นรัฐมนตรีหรือครม.ตอบคำถามทั้งชุดมากฝ่าพูดในหลักการที่เจ้าหน้าที่เตรียมเอาไว้ให้อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจากพรรคนะครับวิปฝ่ายค้านครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวไม่ได้คลิปหน้าอยากอัปเดตฟังครับ